เอาเลยฮะสวัสดีครับผมอยู่กับผมนาริวจีเฮดนะครับก็วันนี้เรามาเล่นซับเบอร์ MCC แล้วว่าผมพาร์ทนี้แล้วจะไม่มาแกล้งคนนะครับผมก็สมัครตัวใหม่มาอีกแล้วนะฮะแอดมินจะให้แกล้งคนไงแต่ไม่รู้ว่าจะแกล้งคนยังไงดีมันไม่สำเร็จอ่ะนะครับผมก็รอคุณผู้ชมที่ดูผมอยู่นะฮะมาเล่นผมจะได้แกล้งเออไม่ใช่ โอเคตอนนี้ก็เป็นเวลา3 ทุ่มแล้วนะฮะคนที่เล่นก็จะโตหน่อยนึงเนาะโอเคเป็นว่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาสร้างบ้านโชว์กันดีกว่าผมว่าสกิลการสร้างบ้านผมเนี่ยยังเป็นยังไงอยู่บ้างนะฮะไปโฮมดีกว่าไม่เอาไม่สร้างบ้านระดับนี้ต้องสร้าง7-11โอ้โหแล้ว7-11กลางทะเลทรายเลยนะฮะบอกเลยโอเคเรามี OP ไงแฮดมินที่ใจดีนะฮะแต่ว่าคนอื่นนี่ไม่ต้องขอนะไม่ได้แน่นอนนะครับโอเคแล้วก็จะทำการสร้าง7แม่งตรงนี้เลยนะครับเซต8อ้าวเดี๋ยวไม่ได้ใช้นานเซตแสนก็ได้โอเคนะครับประมาณนี้เรียบร้อยครับจากนั้นก็ทำการนี่ฮะเอาให้มันเรียบๆก่อนนะครับจริงๆก็ปรับเป็นสมูทได้ผมก็ไม่ค่อยได้ใช้เวอร์ดิสักเท่าไหร่นะฮะก็วันนี้มีโอกาสได้ใช้ครับในเซิร์ฟเวอร์ของคนอื่นเขานะฮะก็เป็นการโชว์สกิลแล้วก็สอนเทคนิคการใช้เวอร์ดิสเบื้องต้นไปในตัวเลยนะครับการสร้าง7-11เนี่ยนะครับเราต้องมีตัวแบบก่อนนะฮะซึ่งแบบเราเป็นแบบไหนไม่รู้หาแป๊บเอาละตอนนี้ผมก็ไปเจอแบบนึงมานะครับใน Google นะซึ่งรูปถ้าเกิดเอาขึ้นได้ก็ขึ้นนะเพราะว่ารูปมันไม่ค่อยชัดมากครับผมโอเคอันนี้เป็น3นะครับเดี๋ยวนะขอปรับภาพตรงนี้มาหน่อยนะครับให้มันเล็กๆหน่อยนะครับอันนี้3บล็อกยังโอเค3แล้วนะครับแล้วก็ดึงมาอันนี้จะเป็นแบบว่าพื้นถนนอะไรประมาณนี้เซต43ครับโอเคจะเป็นอย่างงี้นะฮะเป็นแบบทางเดินอะไรประมาณนี้เอาเพิ่มใหม่สักเป็น5แล้วกันฮะเป็น5เซต43เช่นเคยครับจากนั้นก็ทำการวางบล็อกหญ้าเลขอะไรเป็นหญ้าไหนดีวะเราจะวางอย่างเงี้ยโอ้โหแม่งไม่สวยเลยวะเดี๋ยวขอปรับเป็นวิดีโอเซตติ้งเป็นแฟนซีแล้วกันฮะมันอยู่ในเขตนี้มันเลยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เนี่ยครับก็ไม่เป็นไรนะอันเนี้ยมันก็จะออกเหลืองๆใช่ไหมไม่เขียวชะอุ่มอะโอ้ยอย่างงี้โอเคใช้ได้นะครับสีนี้อันนี้ก็ได้โอเคแล้วก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะฮะสัก5ดีไหมเอ่ยมันจะล้นเกินไปหรือเปล่าครับเซต5 5.2 5.3 เฮ้ย 5.5 แบบดาร์กครับผมนี่อย่างนี้ใช้ได้นะครับแต่ว่าประมาณ3น่าจะดีกว่าใช่ป่ะ3ดีไหมเอ่ยโอเค3ก็ได้นะครับจากนั้นก็ทำการอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับ3นะฮะแล้วก็เซตเป็น 5.5 นะครับอ้าวเดี๋ยวอันดูก่อนอันดูก็คือการย้อนกลับนะฮะมาเว้น3เว้น3ไปเดี๋ยวนะโอเควัตตาฟากวัตตาฟากอันนี้ก็เดี๋ยวนะโคตรเฟลนะฮะเซต 5.5 นี่ไปครับผมนะแล้วก็จะมาเริ่มทำจากตรงนี้ก่อนนะครับจริงๆคุณผู้ชมจะมานั่งวางบล็อกอย่างนี้ก็ได้นะนี่อย่างงี้อย่างนี้ก็ได้เช่นกันนะครับผมแต่ว่าคือผมมีเวอร์ดิตไงนะก็เลยทำแม่งแบบมุมมัวซัวไปนี่แหละนะครับโอเคทางนี้ก็จะเป็นแบบว่าตกแต่งนะฮะส่วนอันนี้ก็จะเป็นเหมือนถนนครับซึ่งถนนเราก็จะเน่ามากๆนะฮะเฮ้ยไม่เอาดีกว่าเป็นขอบถนน 59.10.9 ใช่สีนี้แหละนะครับที่เราต้องการนะครับโอเคประมาณนี้นะฮะส่วนทางนี้ก็จะเป็นเป็นขั้นขึ้นไปแล้วนะฮะเป็นบล็อกควอตช์ผมจำได้ว่าคือ155นะฮะ155โอเคเป็นประมาณนี้นะครับส่วนทางขึ้น7-11เนี่ยเอ้ยจริงๆไม่ใช่สิเราต้องทำเป็นประตูเลื่อนนะฮะประตูเลื่อนเอ้ยประตูเลื่อนไม่สวยไม่เอาแบบนี้แหละครับผมโอเคแล้วก็ตรงนี้จะเป็นแบบต้องขึ้นเป็นอย่างนี้ฮะ 4.5 ป่ะ6 7เป็น7นะครับผมโอเคประมาณนี้ฮะเอาละประมาณนี้ใช้ได้เว้ยใช้ได้ตรงนี้ก็จะไม่เป็นทางเข้าเซเว่นนะครับเฮ้ยตรงนี้ผมอยากได้เป็นอย่างเงี้ยปึ๊บ155.2 เป็นลายหน่อยใช่ประมาณนี้เลยนะครับสุดยอดมากๆเยี่ยมจริงๆเราจะวออย่างนี้ก็ได้นะฮะเซเว่นนี้ก็จะเป็นเซเว่นที่ไม่ได้ใหญ่อะไรมากมายให้ผมนะฮะวอ1ต้องมี S ป่ะวะ .2 โอเคครับผมก็ประมาณนี้นะฮะส่วนทางนี้ก็ทำเป็นไอ้ทางเข้าครับตรงนี้ก็เอาออกหน่อยแล้วกัน .75 โอเคครับผมแล้วก็ขึ้นไปอีกทีนึงก็จะอยู่ตรงนี้ฮะเซเว่นเราอันนี้ก็ปล่อยเซิร์ฟผมแล้วก็ทำเป็นบล็อกอย่างนี้เลยฮะอย่างนี้ประมาณนี้ฮะต
งนี้ก็ได้อ่ะโอเคเริ่มมาประตูก็จะอยู่ตรงนี้ครับผมนี่ประตูนี้นะครับมี2ประตูก็ได้นะมีเป็น2ประตูเลยนะฮะเซเว่นเราใหญ่จัดโอเคเยี่ยมกู๊ดมากๆประมาณนี้ครับแล้วก็อันนี้ยังไงดีวะขอคิดก่อนเซเว่นเราชึบๆๆวางยาวมาเลยก็ได้ฮะก็ออกมาตรงนี้หน่อยครับโอเคฟึบนะฮะตรงนี้ก็จะปิดยาวๆไปครับยาวถึงตรงนี้ฮะโอเคแล้วก็นี่ครับเฮ้ยผมว่าไม่ต้องยาวสุดนี่ดีกว่าประมาณนี้พอโอเคประมาณนี้เลยครับผมอันนี้คือไซส์ที่กำลังพอดีนะฮะส่วนทางนี้เราก็เดี๋ยวเจ้ายังไงค่อยว่ากันนะครับสร้างไปก่อนพ่อสอนไว้เว้ยเดี๋ยวนะกระจกแค่นี้เหรอโอเคแค่นี้ก็ได้นะฮะฟึบอันนี้ก็สุดนี่ครับชึบชึบชึบเซเว่นนี่คือรายละเอียดคือมันไม่ต้องเรียบมากอ่ะทำยังไงก็ได้แล้วแต่คุณให้มันออกมาดูแบบว่าสวยๆโมเดิร์นหน่อยนะฮะเซเว่นเราก็ไม่ได้ใหญ่หรืออะไรมากมายนะเป็นเซเว่นที่แบบว่าขนาดกำลังปกตินะครับผมคิดว่าผมจะอาจจะเปิดขายของให้จริงด้วยนะฮะแล้วก็สำหรับคนที่จะซื้อก็สามารถดูพิกัดตามนี้แล้วก็มาได้นะฮะไม่ต้องมาสร้างบ้านใกล้ๆล่ะนะฮะแล้วจะกดถ่ายรูปทำมะเขือเทศไหมวะบางคนนี่บอกโหพี่ริวแม่งทำไวแม่งไวกว่ามึงอ่ะอย่างงุ่นอย่างงี้นี่มาสร้างให้ดูแล้วนะฮะแบบไม่รีบเลยนะโอเคเดี๋ยวผมก็อาจจะมีตัดบ้างครับผมถ้าเกิดอันไหนมันยาวจนเกินไปนะโอเคประมาณนี้ผมประมาณนี้เราก็จะได้รูปทรงแบบนี้นะฮะแล้วก็ทำการปึ๊บปึ๊บปึ๊บป้า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 โอเคเรียบร้อยครับเสร็จแล้วฮะอันนี้คือด้านนอกของเราฮะนี่เป็นการก่อสร้างตัวอาคารจากนั้นด้านบนก็จะทำการเป็นอย่างนี้ฮะเอามาไว้ตรงนี้ฟึบเซต 159.9 เหมือนเดิมดีไหมอย่างนี้ดีไหมฮะเฮ้ยน่าจะใช้ได้คิดว่าแม่งหลังคาแม่งเหมือนถนนเลยเว้ยโอเคนะครับส่วนแล้วก็สุดท้ายแล้วก็ใส่ป้ายไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะตกแต่งภายหลังเลยนะฮะใส่ป้ายแป๊บนึงเอาแล้วผมก็ส่วนลายร้านค้านะฮะก็จะเป็นประมาณนี้นี่นี่อย่างนี้ครับเฮ้ยเราจะเห็นหลังคาสีนี้ดีป่ะวะน่าจะให้เห็นนะครับมันน่าจะเหมาะดีอย่างนี้อย่างนี้โอเคแล้วก็วางนี้ไปครับนี่ผมไปดูมาจาก Google นะฮะ yes ต้องอย่างนี้แหละใช่เลยนะครับผมแล้วก็วางอย่างนี้ไปรอบๆเลยครับผมนะฮะน่าจะดูดีหรือเปล่าไม่รู้ต้องลองครับผมไม่ใช่แค่มองแล้วก็นินทานะจ๊ะเอาล่ะเดี๋ยวผมขอวางรอบๆก่อนนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงครับเอาละเว้ยใกล้เสร็จแล้วนะครับผมก็จะวางนี้ไปก่อนนะครับส่วนด้านในนี้ก็ผมคิดว่าเราจะทำเป็นบล็อกกว้างๆนะฮะไม่ใช่บล็อกกว้างๆสิผมจะเอาบล็อกอะไรก็ได้ใส่ลงไปนะฮะเพราะว่าไม่รู้จะตกแต่งอะไรด้านบนไงก็ไม่ได้คิดว่าจะให้คนขึ้นมาอยู่แล้วนะฮะอันนี้ก็ใส่เป็นอะไรดีวะอันนี้ก็ได้35หรือว่า155น่าจะดูดีกว่าครับซึ่งไม่รู้ว่าจะให้มันดูดีไปทำไมนะฮะเนื่องจากเราก็ไม่ได้ขึ้นมาด้านบนอยู่แล้วนะครับช่างแม่งเหอะใส่ไปนะฮะไม่มีอะไรอยู่แล้วตรงนี้ก็ทำเป็นนี่ครับภาพเดี๋ยวสิ 44.7 ดีไหมดีว่าเดี๋ยวขอลองดูก่อนนะว่าจะโอเคหรือเปล่าเอ้ยใช้ได้นะผมว่าเฮ้ยแจ๋วนะครับแล้วเดี๋ยวขอแวะไปดูไอ้นี่แป๊บนึงไออะไรนะไอโลโก้เซเว่นอะผมไปดูมาอยู่นะฮะแป๊บนึงตอนนี้ก็ได้รูปแบบเป็นแบบนี้แล้วนะครับผมซึ่งเป็นอะไรที่จ้าเฟี้ยวเยี่ยวราดมากๆเลยนะครับตอนนี้อะไรก็จ้าเฟี้ยวเยี่ยวราดเนี่ยก็ไม่รู้จะพูดคำไหนนี่ว่าโอเคเอาเดี๋ยวขอแก้ตรงนี้หน่อยอะไรมันจะโอ้ตายทำไมมันมืดไวขนาดนี้นี่เราทำนานขนาดนั้นเลยหรือนะครับตอนนี้ก็แม่งเลยเขียนมาแล้วช่างมันนะฮะรีบคุยอะไรเอาละครับผมตรงนี้ก็จะทำการตกแต่งร้านแล้วนะครับแต่ว่าจากนั้นเราต้องใส่กระจกก่อนฮะเรื่องกระจกไว้ก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าเราจะวางเป็นมุมๆไปครับผมนะฮะส่วนใหญ่ไอ้พวกร้านค้านี่เคาน์เตอร์มันจะอยู่ประมาณบริเวณนี้นะครับตรงนี้แล้วก็ควรใส่กระจกครับสีขาวดีวะผมว่ากระจกใสนี่แม่งคลาสสิกสุดๆแล้วนะฮะเอากระจกใสก็ได้โอเคแล้วก็โต๊ะเป็นสีเทานะฮะเอ้ยหรือว่าสีขาวดีวะเอาสีขาวผสมด้วยเลยก็ได้นะโอเคตรงนี้ภาพใช้ได้1 2 3หรือว่าสีเทาหมดเลยดีวะหรือว่าสีขาวหมดเลยดีเอาสีขาวหมดเลยก็ได้ปะโอเคสีขาวหมดเลยก็ได้นะฮะ
ปึ๊บใช้ได้นี่ก็เป็นเคาน์เตอร์ครับติดอะไรไปก็ได้ฮะปึ๊บปาบโอเคลิ้นชักลิ้นชักนะครับทำงี้ได้ฮะนี่ลิ้นชักเก็บเอาเจ๊ดมาเฟลอะไรอันสุดท้ายเป็นเหมือนเก๊ะอะไรประมาณนี้นะครับผมสุดยอดไอ้ด้านหลังต้องมีที่ขายบุหรี่ดีขายบุหรี่เอาเป็นยังไงดีวะเดี๋ยวนะเอาแบบจินตนาการสูงกันนะฮะนี้เอาเป็นอันนี้นะฮะที่ขายบุหรี่เรานะครับสุดยอดสุดยอดจิมจิมอันนี้เดี๋ยวนะเอาเป็นสีแล้วกันฮะสีดำน้ำตาลอย่างนี้นี่คือที่ขายบุหรี่นะส่วนที่ขายเหล้าแล้วก็ยังไงดีวะแม่งโอ้โหยุ่งยากอะไรมากมายปึ๊บปึ๊บโอเคตอนนี้ก็จะเป็นที่ขายเหล้านะฮะเป็นตู้กระจกอะไรวะโอเคเอาเป็นว่าเราก็ทำเป็นอย่างนี้ฮะเป็นชั้นอย่างนี้ครับโอเคนะแล้วก็ตรงนี้เป็นอะไรดีวะอย่างนี้ก็ได้มันเข้าไปเนี่ยเอาไปอย่างนี้ก็ได้ครับผมโอเคนะฮะประมาณนี้ประมาณนี้ส่งตรงนี้ช่างมันฮะตรงนี้ก็ซึ่งคืออะไรก็ไม่รู้นะครับทำไปก่อนโอเคแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีนี่ครับผมเป็นชั้นวางของฮะซึ่งชั้นวางของเนี่ยก็ต้องเป็นสีขาวใช่ไหมล่ะอันนี้เป็นที่ขายหนังสือเลื่อนตอนนี้เป็นที่ขายหนังสือนะฮะเดี๋ยวจินตนาการสูงเหลือเกินนี่เราตอนนี้ก็จะเป็นชั้นวางหนังสือสมุดอยู่ไหนวะสมุดโอเคบุ๊กเชลฟ์มาแล้วนี่ครับวางไปเลยครับผมนะฮะนี่มันต้องมีมุมเล็กมุมน้อยด้วยเอาเป็นอันนี้ฮะเอาเป็นบล็อกไม้นี้สีขาวแล้วกันไม้ขาวๆหน่อยอู้ขาวสว่างสดใสประมาณนี้ครับเดี๋ยวก่อนอันนี้ก็ได้อย่างนี้โอเคผมด้านบนก็อย่างนี้ครับชึบๆนะฮะส่วนทางด้านนี้ก็จะเป็นกระจกครับผมอันนี้หน่อยก็ได้แล้วก็จะเป็นกระจกผมว่าเป็นกระจกเหลี่ยมๆเลยดีกว่าโอเคให้ความโมเดิร์นนะฮะซึ่งไม่เกี่ยวอะไรกับโมดงโมเดิร์นเลยจริงๆไว้อย่างงี้โอเคฟึบใช้ได้นี่มันเซเว่นหรืออะไรวะเนี่ยก็เซเว่นแหละจะให้เป็นอะไรก็การตกแต่งมันก็ขึ้นอยู่กับความคิดของเราครับผมสำหรับเกม Minecraft เนี่ยฮะเป็นเกมที่สร้างสรรค์มากๆครับผมไหมฮะให้คุณจินตนาการได้อย่างเรียกทะลุฝันเลยอะนะฮะจะทำปราสาททำกงทำกังอะไรก็ได้นะจะทำลงทำลิงก็ได้เช่นกันนะครับเกมนี้เด็กเล่นได้ผู้ใหญ่เล่นดีครับผมนะถ้าให้ดีเล่นทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เลยนะครับนี่เป็นประตูเลื่อนนะผม2บานฮะจะเข้าจะออกก็รู้สึกปลอดภัยเอ้ยชายนะไปอยู่เมืองไทยนะสนุกสุดขีดแล้วไปอยู่เมืองไทยเอาละทำชั้นวางขายของดีกว่าคนคงจะงงฮะชั้นวางขายของคืออะไรฮะก็คือไอ้ชั้นขายของนั่นแหละหรือว่าเธอจะขายของก็ได้นะยะทุยไม่ใช่ตายเอาละฮะวางไปครับตรงนี้ก็จะเป็นชั้นขายของแล้วนะฮะหรือว่าแกจะขายตามก็ได้นะยะไม่ใช่โอ้โหหาเอ้ยเอาละครับก็ทางเดินมันอาจจะเล็กบ้างผมว่ามันเป็นเซเว่นที่เล็กๆนะฮะตอนนี้ปึ๊บตรงนี้ก็จะวางกระจกเหลี่ยมไหมฮะเพราะว่ากระจกแบนมันจะดูไม่เต็มอ่ะนะฮะมันจะเป็นเด็กเออฮะดูไม่เต็มนะฮะโอเคจากนั้นก็ทำการจะวางไอ้นี่สีขาวก็ได้นะฮะด้านบนอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้มันดูตัดดีนะฮะโอเคใช้ได้ครับผมอันนี้ก็เป็นกระจกทุกๆ3ช่องเลยดีไหมเนี่ยช่อง7สีทีวีเผื่อคุณเฮ้ยมันพอดีว่ะเฮ้ยเดี๋ยวแม่งพอดีเฉยเลยเว้ยโอ้โหอะไรจะเป๊ะขนาดนี้นะครับส่วนด้านนี้ก็จะเว้นสัก2ช่องดีไหมเดี๋ยวเราจะลองเทสดูนะครับว่าเว้น2ช่องนี่มันจะพอดีหรือเปล่านะฟึบช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 ึบอ้าวเดี๋ยวมันไม่พอดีครับผมแต่ว่าไม่เป็นไรฮะเราก็ทำอย่างนี้ได้มันไม่มีอะไรพอดีเสมอไปหรอกครับผมนะฮะนอกจากตัวเราเองครับเป็นไงนี่คำคมเลยนะเนี่ยคมตรงไหนนะฮะไม่รู้เหมือนกันคนก็เริ่มน้อยลงเรื่อยๆแล้วฮะตอนนี้เวลา3ทุ่มนิดๆนะฮะไม่นิดแล้วล่ะเกือบครึ่งแล้วนะ
เวลามันชักเอ้ยมันช่างล่วงเลยไปเร็วซะจริงนะฮะปึ๊บ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 ปั๊บปั๊บโอเคปึ๊บปึ๊บปั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 ๊บปึ๊บปึ๊บจัดไปฮะอันนี้ผมว่าอยากทำให้มันเป็นโซนอาหารอะอาหารนี้ต้องเป็นยังไงวะเดี๋ยวนึกภาพแป๊บนึงเป็นตู้แช่ใช่ตุ้งแช่ตุ้งแช่ไม่ใช่โอ้โหตายตายอะไรวะ What is it ต้องใช้อันนี้ช่วยฮะเอ้ยเอ้ยรู้แล้วแล้วไฟบ่ช่วยได้วะช่วยได้ไหมยุงบินผ่านฮะยิงไปยิงไปไม่ช่วยเลยเว้ยโอเคไม่เป็นไรนะฮะเราจะทำการทำตุ้งแช่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 พอพอพอจบเอาละผมก็ทำตู้เย็นก่อนเลยครับตู้เย็นอันนี้ก็เป็นประตูงี้ปึ๊บส่วนนี้ก็คือตุ้งแช่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 พอพอพอนี่ขนาดบอกพอแล้วเนี่ยเอาเป็นน้ำแข็งอันนี้ฮะเอาไว้แช่ปลาอะไรงี้มาปึ๊บเดี๋ยวไม่ได้กำเบยอาชิ้นนี้ก็ได้มันเกี่ยวอะไรกันวะเดี๋ยวก่อนฮะไม่ได้อีกโอเคงั้นเราก็จะทำการโอเคไว้อย่างงี้ก็ได้นะครับผมสุดยอดฮะเยี่ยมไปเลยพวกอันนี้ก็จะเป็นอย่างงี้ได้ครับประมาณนี้ประมาณนี้ส่วนตรงนี้ก็เป็นถังขยะถังขยะนะครับสามารถโยนของทิ้งก็ได้ป้าโอเคเฮ้ยให้มันทิ้งได้จริงดีกว่าดีไหมนี่ปุ๊บช่างแม่งเหอะทิ้งไม่ทิ้งช่างมันนะฮะโอเคแล้วก็เราจะวางของอะไรก็ได้นะตรงนี้จะวางอะไรก็ได้แล้วแต่คุณผู้ชมเลยนะฮะนะฮะซึ่งเป็นการขายของที่เชี่ยมากนะฮะบอกเลยป้า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 เอาป้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 าวางไหมฮะเซเว่นเราเนี่ยเป็นเซเว่นอะไรที่สุดติ่งกระดิ่งแมวจริงๆเลยนะนี่เซเว่นเดี๋ยวนะเดี๋ยวขอทำป้ายแป๊บนึงนะฮะตรงนี้ป้ายต้องทำยังไงวะเอาผมขอทำไว้ฝั่งนี้แล้วกันนะฮะเราต้องทำเสาก่อนชึบ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 โอเคเรียบร้อยฮะอันแล้วก็ทำการต่ออันนี้ขึ้นมาฮะแป๊บนึงเฮียอะไรสันนั้นไอ้โอเคแล้วก็ต่อนี้ขึ้นมายาวเรื่อยๆนะฮะให้มันดูสูงๆหน่อยนะครับให้ผมไอ้คนเห็นแล้วชัดเจนว่าเออนี่เซเว่นเลยนะแล้วเขาก็จะมีด้านนอกนี่ก็จะเป็นป้ายเขียวๆฮะในอย่างเงี้ยใช่ปะใช่ไอ้เดี๋ยวมันต้องยื่นหน่อยดินะครับต้องยื่นนิดนึงนะฮะเป็นป้ายเขียวๆงี้ครับโอเคประมาณนี้ประมาณนี้แล้วก็เป็นสีแดงกับสีส้มอีกแล้วสีแดงส้มโอเคฮะจากนั้นก็วางสีแดงก่อนครับสีแดงตรงนี้สีเขียวเดี๋ยวทำไมเขียวงั้นวะอ๋อก็เขียวงี้เลยครับสีเขียวฮะปึ๊บแล้วก็ตามด้วยสีแดงป้าป้าใช่ป่ะอย่างเงี้ยใช่แล้วครับผมแล้วก็เป็นเลขส้มตรงนี้ไอ้เป็นสีส้มไม่ใช่เลขส้มประมาณนี้เซเว่นอีเลเว่นเรานะฮะก็เซตส้มบูนใช้ได้เป็นอันใช้ได้นะฮะเยี่ยมมากๆเลยเงียบมากๆเลยแล้วก็จากนั้นก็ใส่สีขาวไปเลยครับฟึบฟึบฟึบนี่แค่นี้ก็จะดูดีมีออร่าหน้าไม่หมองแล้วนะฮะอันนี้เดี๋ยวสีขาวใช้ได้โอเคอันนี้ก็เป็นอันเสร็จสมบูรณ์นะผมนะครับป้ายเราฟึบฟึบอันนี้มีกี่อันวะ7ป่ะ1 2 3 4 5 6 7โอเคพอดีครับแล้วก็ใส่เป็นป้ายอย่างนี้เลยฮะนี่เซเว่นเสร็จแล้วเว้ยเซเว่นเสร็จแล้วเว้ยนี่คือป้ายของเราครับผมซึ่งนี่คือป้ายเซเว่นอีเลเว่นเหรอฮะเอ้ยไม่ใช่สีเขียวมันต้องติดกันตรงนี้เดี๋ยวต้องติดอย่างนี้มันจะใหญ่ไปนะฮะถ้าเกิดทำอย่างนี้นะมันจะดูไม่ค่อยจับฟิลเยี่ยวราดนะผมชิบโอเคเดี๋ยวขอทำเดย์อีกรอบนึงฮะทำเดย์ก่อนไม่ชอบความมืดนะฮะโอเคพอสว่างแล้วมันจะดูสวยนะครับวงเล็บมั้งนะดูสวยขึ้นมา 5% ครับนี่แล้วก็ต้องเพิ่มแสงสว่างยามตอนค่ำคืนด้วยด้วยแสงแห่งออร่าที่เรามีป้า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 
ป้าบป้าบโอเคจากนั้นด้านหลังก็จะวางเป็นเป็นนี่ด้วยกันเป็นบล็อกขนแกะสีเทานะฮะเทาจัดเลยใช้ได้โอเคโอเคเสร็จสมบูรณ์นะฮะเดี๋ยวลองทำในดิโอ้ก็ยังสว่างอยู่นิดนึงเว้ยสุดยอดนะฮะเดี๋ยวนะขอทำดีเหมือนเดิมนะคนไม่งงเอ้ยทำไมอยู่ดีๆสว่างอยู่ดีๆเช้านะฮะเฮ้ยเดี๋ยวอยู่ดีๆก็มืดอยู่ดีๆก็สว่างครับพืบเดี๋ยวตอนนี้ก็อาจจะเจาะไฟไว้ฮะเจาะไฟไว้ดีไหมเนี่ยอ่ะเจาะก็ได้นะครับอันนี้ก็จะทำเป็นไฟฮะนี่เป็นกระจกไว้ปึ๊บปึ๊บยามค่ำคืนจะได้สว่างสวยนะครับเอาไว้แค่ข้างๆนะฮะโอเคครับผมเดี๋ยวเราก็ใส่ NPC หน่อยดีกว่าช็อปคีปเปอร์ลูกค้ามาแล้วนะฮะตอนนี้สวัสดีจ้าลูกค้าแล้วก็ลูกค้าคนต่อไปครับไอ้เดี๋ยวชื่อดีกว่าชื่อเอก HRK เอ้ยโอ้โหนะใครเกมมาร้านเราเนี่ยแล้วก็ช็อปคิปเปอร์LBK ก็มาว่ะโอ้โหเดี๋ยวอันนี้เป็นพี่อย่าล็อกเราฮะ BRF นะผมแล้วก็นี่ครับช็อปคิปเปอร์ใครดีวะพี่เวฟก็ได้ BVF เวฟBVF เวฟแล้วก็ตรงนี้ช็อปคิปเปอร์KRK เนี่ยพี่แชมป์เรานั่นเองครับช็อปคิปเปอร์แล้วก็ใครดีวะ TikTok คิดก่อนลุงพีหูมาหลายคนเลยเว้ยนะแคทเกมนะเดี๋ยวสกิททีวีนี่ยืนอยู่หน้าร้านนะผมกำลังจะเข้าร้านนะโอเคผมก็พี่สกิททีวีเรานะฮะสกิททีวีฮิโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันลืมคนขายเลยป่ะเดี๋ยวนะพนักงานนี่มันเป็นริวจีเฮดก็ได้ริวจีเฮดโอ้แล้วสายเหลืองด้วยนะโอเคนะครับผมก็สำหรับวันนี้ผมว่าก็ไม่มีแล้วนะก็เป็นคลิปสั้นๆนะมาแค่นี้ผมมาสร้าง 7-Eleven ให้ดูนะครับผมทำไมเอ7กับกาครับผมก็สามารถไปลองสร้างเล่นกันดูได้ในเซิร์ฟเวอร์นี้เลยนะครับแต่ว่าหาของเองนะไม่มีเกมโหมดให้นะโอเคสำหรับวันนี้นี่ผมไม่มีอะไรแล้วผมไปเจอคลิปหน้าแล้วกันนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีสวีดัตครับผมสำหรับคนที่สนใจเซิร์ฟเวอร์นี้ก็สามารถเข้ามาเล่นกันได้ที่ด้านล่างนะครับดูเหมือนยิ่งใหญ่นะเว้ยโอเคไปแล้วไปจ้าวู้ฮู้บุคู่เลยตั้งหนาวะยังไม่หยุดอีกแม่งมันไม่หยุดให้วะเอ้ยพอแล้วหยุดได้ละพอหยุดเอามันไม่หยุดอะ